สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องฝ่ายแซมสันขวัญเมืองนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่โครงการโคชศึกษานะคะวันนี้เป็นวันฉีดวัคซีนเข็ม2ของบรรดาควานนะคะกระโพดระมุงมาตอนนี้บรรดาควานช้างเราก็ทยอยออกมาแล้วนะคะเข็มที่2กระโพดแม่ควานก็ฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะช่างเราดูอ่ะเดินไปธรรมดาออกมาเสียเส้นเลยโอ้เรียบร้อยแล้วเออเบิ้งว่ะเสียเส้นมากเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งฮะเข็มสองฉีดเรียบร้อยแล้วช่างเรามาไทยเป็นยังไงครับเอาเดี๋ยวถามอาการเป็นยังไงบ้างเข็ม2ใช่ไหมคะขาลอยครับต้องดูใช่ไหมว่าหลังจากนี้เป็นยังไงเนาะอาการเพราะว่าเห็นหลายๆคนบอกว่าเข็ม2มานี่เข็ม2มีใบนัดบางคนถึงกับไข้แตกไปคัดกรองครับรอไปคัดกรองก่อนต้องรอดูครับว่าการจะเป็นยังไงต้องติดตามตอนต่อไปนะครับเอาตรงนี้หน่อยแป๊บนึงเข้าแถวมาจัดการเข้าแถวครับเผื่อว่าไม่ใช่อะไรนะนี่หาเข็มไว้เผื่อว่าสมมุติไว้หลังจากนี้แล้วหลังจากนี้แล้วไข้แตกอ้าวเรื่องธรรมดาครับเรื่องธรรมดาเอาไว้หาคลิปหาพ่อใหญ่ทองใบสักหน่อยนะครับวันนี้หลังจากที่ฉีดวัคซีนมาแล้วไม่ได้มาตรงนี้นานแล้วนะคะน้ำมือตามัวครับน้ำมือเดินเสียเส้นอยู่เลยเออฉีดแล้วไม่ได้ซีเลยฉีดแล้วไม่ได้เห็นเจ้านายมันเห็นนะเห็นเจ้านายมันเห็นรับฉีดออกมาร้อยเลยครับฉีดแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังปกติอยู่ค่ะครับแค่ปกติอยู่ครับจะไปดูตอนเย็นตอนนี้ยังปกติคุณยายฉีดหมดแล้วใช่ฉีดครบแล้วไม่มีอาการอะไรข้างหลังเราบ้างฮะอันสร้างออกลูกเราบ้างมะฮูคือกันเพราะว่าเหมือนเจ้าใหญ่มากมาให้ดูปูไปไหนมันจะออกยังไม่ทำเลยมองเขาอยู่คุณเมื่อตีปูไปอีข้างเก่งๆบกรักตัวปูอยู่บนบกมาดูภาพสง่างามของปูทองใบนะครับเพราะว่าวันนี้คุณปูรุ่นไม่อยู่เห็นบอกว่าไปช่วยเฝ้าช้างปวดท้องคลอดลูกใช่ครับทางสมหญิงนะคะทางสมหญิงวันนี้เราก็แวะฉีดวัคซีนแล้วมาแวะขอบารมีคุณปูทองใบหน่อยเห็นบอกว่าวันก่อนเห็นบอกว่าท้องอืดเนาะอันนี้ตอนนี้น่าจะปกติแล้วอาการน่าจะไม่เป็นไรแล้วนะคะหายแล้วควานก็ไม่อยู่นะควานน่าจะไปอยู่ที่ช้างคลอดลูกไปช่วยดูแลครับช่วยดูแลเห็นบอกว่าเสือสิงก็อยู่นู่นมันก็ให้ชมบรรยากาศหลังจากฉีดวัคซีนมาค่ะพ่อบารมีนะพ่อปูทองใบนะครับปูกองอย่าให้เจ็บแข้งเจ็บขาอย่าให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวอย่าให้ปวดอย่าให้ไข้นะครับเพราะว่าภาระตัดหญ้าช้างก็ยังมีเนาะไหมสาธุเลี้ยงช้างขอบารมีขอบารมีพ่อใหญ่ขอให้ลูกหลานอย่าเป็นไข้อย่าไออย่าหนาวนะครับเพราะว่าลูกหลานมีภารกิจเยอะถ้าไข้ลูกหลานด้วยนะพ่อใหญ่นะถ้าไข้ในช้างก็อดหญ้าเหมือนกันนะคะถ้าไข้เนี่ยสาธุตอนนี้รู้สึกว่าเหงื่อเริ่มแตกแล้วนะครับเหงื่อเริ่มแตกรู้สึกว่าเริ่มเดินคองแล้วหญ้าเขาแรงจริงๆโอ้เดินมาเลยเจ้าผมอยากทักทายลูกหลานบารมีจริงๆโอ้โหโยกใหญ่เลยไม่มีอาหารเลยให้กินเลยพ่อใหญ่โอ้แบบนี้แปลว่าอะไรครับขอกินครับขอกินอย่าเข้าไปใกล้นะครับขอกินแต่ว่าอย่าเข้าไปใกล้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเนาะเราไม่ใช่ควานและสำคัญควานตัวจริงไม่อยู่นะคะควานตัวจริงไม่อยู่อยู่ห่างๆเป็นดีที่สุดเดี๋ยว
โยนเพราะว่าคุณปู่ขอปุ๊บปีนี้รู้สึกจะสมบูรณ์อยู่เนาะสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ปีนี้ปลูกลงไปสมบูรณ์มากแต่ตรงหน้านี่ครับสวยมากนะเนาะเกือกตรงหน้าใช่ไหมดูหน้าก็เต็มอะไรนะนกนกก็สูงถ้าคนก็หัวโด่งจมูกโด่งเหมาะมากครับเหมาะมากถ้าแห่งานนี่เหมาะมากแห่งานแล้วหุ่นก็สูงสง่าหัวเชิดครับหัวเชิดงาก็ยาวโอ้เป็นบารมีมากมากนะคะที่ลูกหลานได้เห็นได้เจอนะก็ถือว่าเป็นดวงของเรานะครับที่ได้เจอช้างที่มีบารมีนะถือว่าเป็นดวงดูแบบว่าอายุไม่มากคือดูตรงใบหูนะคะดูยังไม่ม้วนเลยครับยังไม่ม้วนเลยนะครับไม่เหมือนของเราทั้งม้วนทั้งแข็งทั้งกระด้างนะครับอันนี้ก็เนาะแวะมาหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มสองนะคะต้องดูอาการวันนี้รู้สึกว่าเหงื่อแตกเหมือนกันนะแตกแล้วครับโดนโค้งแล้วยาอ่อนๆช้างนี่กินดีมากเลยอายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่40กว่าปีแล้ว40กว่าปีว่างานนี่พลังการถ้ามาตัดนี่ใส่จะโอ้ถ้าไม่แต่งโลนี่ครับนู่นลากดินแล้วค่ะไม่ใช่ว่าจะไปไม่ได้นะครับติดงานนะครับถ้ามีบารมีก็อยากทำบ้านให้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับบ้านใหญ่ๆมีเสากลางปลอดภัยสบายนะครับเสากลางสบายสำหรับช้างตัวผู้นะครับเข้าเอาง่ายเวลาเราไปเก็บทำความสะอาดนะครับเราก็มีที่กำบังนะครับนะประมาณนี้ถ้ามีเสาตรงกลางเนาะใช่ครับก็อยากทำเหมือนกันนะครับอยากทำเหมือนกันเวลาช้างตกมันถ้าของเรากลัวว่าเขาจะชนเสาไอ้งากระเด็นนะครับเลยไม่ค่อยอยากกล้าทำไปนะครับปะเราแวะให้ชมบารมีพ่อใหญ่คุณปู่ทองใบแล้วก็จะกลับไปพักผ่อนนะคะหลังจากนี้ไม่รู้จะอาการของเราเป็นยังไงจ้าวันนี้ก็เหมือนมีบุญมีงานใหญ่นะคะดูรถแบบว่าจอดตรงหน้าบ้านคุณปู่ทองไว้นี่เยอะมากนู่นรอคิวมาฉีดวัคซีนนะคะส่วนของเราวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเข็ม2ก็รอแค่ติดตามอาการผู้เจ้าเขามีรถมาจอดให้เลือกด้วยหนูสวยนะพี่น้องเรามาท่านใหม่เลยมีลายเลยใหม่รุ่นใหม่ตอนนี้ก็คนที่มาฉีดวัคซีนก็เริ่มเบาบางแล้วนะคะเริ่มเบาบางแล้วเพราะว่าก็ตั้งแต่เช้านะคะเรื่อยๆนะคะด้านนอกนี้น่าจะได้มีเมนูพร้อมนี่หาเมนูไปกินข้าวที่กันพร้อมเหมือนงานประจำปีงานหนึ่งเลยแล้วเอากล้วยปิ้งให้คนแค่นี้ขนมนี่น่ะคือขนมปมกินนี่ก็มีขนมแบบว่าเล่นด้วยค่ะมันงานบุญนะคะฮะมีขนมแบบโบราณนะคะกล้วยทอดโอ้เหมือนเดินตลาดนัดอีกวันหนึ่งนะคะลูกชิ้นก็มีน้ำก็มีอะไรอีกพวกนุ่นยำนุ่นก็มีจะซื้อยำไปกินเที่ยงนี่น่ะยำอะไรนะยำแหนมคิดออกแล้วค่ะคุณแม่จะกินยำแหนมเราจะกินอะไรแตงโมก็มีอันนี้มีแต่ควันก็มีอันนี้ควันเยอะกับเมาควันเอาสั่งแหนมให้ก่อนยำกระเจี๊ยบหลายเลยครับเอาชุดหนึ่งจ้ะเอาชุดนี้เป็นอะไรขานี่ค่ะเอาก่อนก็ได้ค่ะเนี่ยอันนี้ไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาอ๋อไม่มีใครเอาบอกเท่าไรครับหนู50ค่ะถุงละ50นะคะ
เสร็จแล้วก็หาเสบียงไปกินเที่ยงนะคะแล้วก็พักผ่อนนะคะกินเที่ยงแล้วก็พักผ่อนนี่ก็คือว่าจะเริ่มของขึ้นแล้วนะครับจะเริ่มของขึ้นแล้วรู้สึกว่าเหงื่อเริ่มแตกคลักๆออกแล้วเริ่มของขึ้นแล้วนะครับจะเอาอะไรโอ้ดูค่ะคุณอีหวานก็จะประมาณนี้แหละค่ะนุ่นหวานก็กินจะเบาหวานนะครับอีหวานก็จะเดินหาจะเบาหวานนะคะนี่แมทก็มีขายโอ้มีทุกอย่างนะคะเหมือนตลาดนัดย่อมย่อมหรืองานประจำปีย่อมย่อมเลยประจำปีเลยครับประจำปีนั่นเมื่อกี้เห็นกล้วยปิ้งตรงไหนตรงนู้นนู่นอยู่นู่นเอากล้วยปิ้งหรือเอาขนมอะไรนะหูช้างบ่ช้างเอาหูช้างแบบว่าย่างสดๆร้อนๆเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูย่างสดๆใหม่ๆเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอดูแล้วเดี๋ยวให้ดูเฉยๆนี่เด็กสมัยใหม่อาจจะไม่เคยได้เจอนะคะเราดูนะคะดูวิธีกลับไปกลับมานะคะประมาณนี้แล้วก็ค่อยโพงเรื่อยๆนะคะค่อยโพงไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะคะนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องข่าวแซมสันขันเมืองนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ